สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Money Morning Thallo การเงินยามเช้าประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั๊กธีรกรทิพย์มนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะช่วงนี้เองคนที่ลงทุนในทองคำและต้องนับถือจิตใจกันและสามารถถือมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะเพราะว่าราคาทองคำถือว่าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าพุ่งต่อไม่รอเรานะใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราติดตามกันวันต่อวันเลยหลายๆคนบอกว่าทองคำที่มีในมือเนี่ยทองสั่นเลยนะคือพร้อมที่จะขายออกได้ทุกเมื่ออยากจะทยอยขายทำกำไรมาแล้วนะคะคือบางคนบอกว่าอยากจะรออีกนิดนึงที่สุดแล้วก็สมชื่อนะว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาเนี่ยทั้งทองแท่งรูปพรรณเป็นการทะลุ 30,000 บาททั้ง2ประเภทเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำพุ่งไม่หยุดนะครับปรับขึ้นถึง7ครั้งแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สรุปรวมทั้งวันเนี่ยประมาณ350บาทต่อบาททองคำนะฮะส่งผลให้ทองแท่งตอนนี้ขายออกนะครับอยู่ที่30,050 บาทนะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยขายออก3,550 บาททองฟิวเจอร์ก็พุ่งขึ้นแรงนะครับเกือบแตะ 2,050 แล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่าราคาทะลุไฮเดิมต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วก็คือ2,084 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เองเนี่ยปัจจัยที่มันเกื้อหนุนก็มาจากเรื่องของเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับแล้วก็ทำให้ทองคำเนี่ยมีการเข้าไปถือครองกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชิงของบอนด์ยิวสหรัฐก็ตกลงมาดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบแบบนี้แน่นอนว่าทองคำซึ่งมี2คุณลักษณะที่เราย้ำมาเสมอนะครับเรื่องการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการป้องกันเงินเฟ้อทำให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นและราคาเนี่ยแนวโน้มน่าจะไปได้ต่อด้วยใช่ค่ะมีการคาดหมายกันนะคะจาก Bank of America บอกว่าทองคำอาจจะแตะ 3,000 ดอลลาร์ได้ในอีก18เดือนข้างหน้ารอดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูในเรื่องของการลงทุนก็ต้องพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้านปีนี้เองทองคำให้ผลตอบแทนไปแล้ว 34% นะครับและถ้าเกิดเรานับวงรอบขาขึ้นของทองคำหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีราคาที่ตกต่ำไปจนถึงกับเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะไปใกล้ราคาหน้าเมืองเนี่ยตอนนี้ทองคำในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนไปแล้วกว่า 80% การที่ตอนนี้อยู่บนยอดดอยที่อาจจะหนาวหรือเปล่าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองการลงทุนในช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าเกิดว่าข่าวมันพลิกไปอีกด้านนึงเนี่ยกลายเป็นว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้เหมือนกันมีหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด้วยค่ะลงทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังจริงๆครับแต่ที่แน่ๆยินดีกับคนที่ยังถือครองไม่ได้จนถึงขนาดนี้นะครับเอาละครับจากเรื่องของทองคำมาต่อกันที่ข่าวคราวที่ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจเฝ้ารอนะครับก็คือที่สุดแล้วครม.ของพลเอกประยุทธ์2/2นะครับก็ได้มีการเปิดฉากหน้าฉากกันมาอย่างเป็นที่คาดการณ์กันแล้วนะครับที่น่าสังเกตก็คือเรื่องของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแหละครับตอนนี้ก็เป็นที่คาดหวังของภาคเอกชนทีเดียวครับเมื่อวานนี้ทางราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการแต่งตั้งรัฐมนตรี7ท่าน8ตำแหน่งก็คือทางคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะครับนั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนั่งเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีพลังงานครับคุณอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีคลังทางคุณอเนกเหล่าสมทัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับเป็นรัฐมนตรีแรงงานและคุณนรมนพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับตำแหน่งที่หลายคนจับตากันก็คือรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเพราะว่าหน้าที่บทบาทเนี่ยหนักมากแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับที่น่าจับตาก็คือคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวแหละครับมีบทบาทโดยตรงนะครับเป็นรายชื่อที่มาจากผู้บริหารในภาคเอกชนเริ่มเนี่ยคาดว่าท่านจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานนะครับแต่ว่าปรากฏว่าท่านก็ได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไปอีกหนึ่งตำแหน่งได้มีการลาออกจากตำแหน่งการเป็นผู้บริหารนะครับของทางปตท.รวมถึงทาง PTTGC ด้วยนะครับมีประสบการณ์ข้ามบอร์ดในแวดวงธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจภาคเอกชนเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยครับขณะที่คุณปรีดีเดียวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านที่53ของไทยนะฮะอันนี้รู้จักกันดีในแวดวงการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทางตรงนะครับข้ามบอร์ดในแวดวงการเงินธนาคารมาโดยตลอดจนก้าวสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยพร้อมทั้งตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยอันนี้เอกชนคาดหวังเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการประสานงานกับทางภาครัฐต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะในเชิงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดนะครับขณะที่ภาคเอกชนก็ขานรับครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่ารายชื่อทีมเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในฐานะคนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณสุพัฒนพงษ์หรือว่าคุณปรีดีจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าทั้งสองเนี่ยถือว่าถูกฝาถูกตัวนะฮะมีประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องของความเชี่ยวชาญทางตรง
น่าจะเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่ตอนนี้หลากหลายภาคส่วนเฝ้ารอนะครับมาตรการที่เคยริเริ่มกันมาจะได้สานต่อกันมาตรการจากเงินกู้400ล้านที่ก่อนหน้านี้ในภาคเอกชนคาดหวังก็น่าจะเริ่มมาใส่เกียร์เดินหน้ากันได้ต่อเนื่องโดยทันทีครับค่ะภาคเอกชนคาดหวังมากโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะรวมไปถึงเรื่องการช่วยเหลือ SME เสริมสภาพคล่องนะคะอันนี้เป็นสิ่งหลักๆเลยที่อยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการนะคะขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวเลขของเงินเฟ้อกันหน่อยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนี้ค่ะมีการติดลบน้อยลงนะคะจากเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นคลายความกังวลว่าเราอาจจะเกิดภาวะเงินฝืดลงไปได้บ้างนะคะโดยตัวเลขนี้เปิดเผยจากคุณพิมพ์ชนกวรขอพรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ได้บอกถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคมลดลง 0.98% ถือว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะจากที่ติดลบหนักๆตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาและลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขยายตัวติดลบด้วยมองว่าเงินเฟ้อจะยังทรงตัวอยู่ระดับนี้ต่อไปนะคะสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจในประเทศและเงินเฟ้อรวม7เดือนของปีนี้ตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมลดลง 1.1% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารสดและพลังงานออกในเดือนกรกฎาคมถือว่าสูงขึ้น 0.39% เฉลี่ย7เดือนสูงขึ้น 0.34% นะคะตอนนี้ราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัวราคาอาหารสดที่กลับมาเพิ่มขึ้นในรอบ3เดือนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขปรับเปลี่ยนแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วก็การคลายล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะคะราคาเนื้อหมูในประเทศสูงขึ้นมาตรการลดค่าไฟฟ้าและประปาสิ้นสุดลงแล้วก็ยังมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าน้อยลงนะคะพอสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายเนี่ยราคาสินค้าก็เลยกลับมาเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมก็ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการที่รัฐส่งเสริมและก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและราคาพลังงานเริ่มทรงตัวโดยคาดว่าเงินเฟ้อทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 1.1% ค่ะเงินเฟ้อติดลบน้อยลงนะครับก็เป็นสัญญาณการจับจ่ายใช้สอยของภาคการบริโภคภาคประชาชนแล้วครับก่อนหน้านี้จำกันได้ 2-3 เดือนที่ผ่านมาหลายคนกังวลเรื่องเงินฝืดมากตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วนะครับภาคธุรกิจก็ต้องมีการเตรียมการกันให้ดีๆนะครับสัญญาณเชิงบวกเริ่มกลับมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับมาต่อกันที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันกันบ้างนะครับตอนนี้เองผลตอบรับจากทางภาคประชาชนก็ถือว่าค่อยๆเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับการตอบรับจากการจองโรงแรมการใช้พื้นที่ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้โรงแรมนะครับที่มีการกระทำการที่อาจจะทุจริตเนี่ยตอนนี้กระทรวงการคลังเตรียมขึ้นบัญชีดำเรียบร้อยแล้วฮะคุณรวรรณแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับ15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับดีครับประชาชนสนใจลงทะเบียน 4.76 ล้านรายลงทะเบียนสำเร็จ 4.51 ล้านรายครับและโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ย 6,815 แห่งด้วยกันมีการกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เมืองหลักที่มีคนสนใจร่วมมากที่สุด5อันดับแรกกรุงเทพฮะพี่น้องต่างจังหวัดบางคนก็อยากมาเที่ยวกรุงเทพช่วงเวลาแบบนี้ก็เหมาะสมนะฮะลองมากันได้นะครับรองมาคือเชียงใหม่อันดับที่3กระบี่ภูเก็ตแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ขณะที่เมืองรองที่มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมมากที่สุด5อันดับแรกนะครับก็คือเชียงรายจันทบุรีน่านนครศรีธรรมราชและตราดนั่นเองนะครับที่ผ่านมาคนจองโรงแรมไปแล้วเท่าไหร่อันนี้หลายคนสนใจนะฮะปรากฏว่ามีคนใช้สิทธิ์จองโรงแรมไปแล้วนะครับ 391,731 ห้องจ่ายเงินจองเรียบร้อย 388,461 ห้องราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่คืนละ 2,950 บาทนั่นเองครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเลขดีแบบนี้แต่ว่ากระทรวงการคลังเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกรณีที่มีผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยล่าสุดร่วมกับธนาคารกรุงไทยตรวจสอบพบผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก1แห่งพฤติกรรมมันน่าสงสัยฮะอาจจะเข้าข่ายทุจริตก็คือมีการระบุว่ายอดห้องพักเต็มตลอดเวลาเกินกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ด้วยซ้ำรวมทั้งมีผู้เข้าพักใช้ e-voucher นะครับในการซื้ออาหารที่พักทั้งที่โรงแรมนี้เนี่ยไม่มีห้องอาหารให้บริการผู้เข้าพักนะครับขณะนี้ก็ได้รับการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พักในโรงแรมในสัดส่วน 40% แล้วรวมถึง e-voucher แล้วนะครับและจะพิจารณาจัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต่อไปนะครับก็ต้องเน้นย้ำกันตรงนี้นะครับบรรดาผู้ประกอบการที่ตอนนี้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือแล้วดำเนินการด้วยความสุจริตซื่อตรงดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เองเนี่ยมาตรการพอช่วยเหลือเข้ามาเราอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แล้วก็ภาพเชิงบวกมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการที่ภาครัฐช่วยเหลือแล้วธุรกิจเราจะได้มีการเดินหน้าต่อไปได้ครับใช่ค่ะทำผิดครั้งเดียวเนี่ยเราจะถูกตัดสิทธิ์ในทุกโครงการของภาครัฐที่จะสนับสนุนที่สำคัญชื่อเสียงเสียเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมาแรงถ้าเกิดว่าทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเสียในระยะยาวอีก
ด้วยใช่นะคะกลายเป็นว่าทำให้โรงแรมอื่นๆหรือว่าภาคธุรกิจอื่นเขาอาจจะได้รับผลกระทบด้วยซ้ำอย่าทำเลยย้ำกันตรงนี้อีกครั้งนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งงานพิเศษนะคะที่รอกันอยู่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับ Money Expo โคราช2020นะคะซึ่งแน่นอนว่าปีนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันแบบอัดแน่นเลยนะคะขณะที่ทางคุณชัดชัยสิริไลค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงานจัดโปรโมชั่นแคมเปญดีๆในงาน Money Expo ครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าทางธนาคารเองเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในยุค New Normal นะคะได้สะดวกรวดเร็วกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นค่ะได้จัดทำแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่14 Money Expo โคราช2020เป็นสินเชื่อบ้านทอสดีต่อใจดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนนะคะเฉลี่ย3ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.58% ต่อปีแล้วก็ยังเตรียมวงเงิน900ล้านบาทเป็นช่วงนาทีทองโกลเด้นมินิทค่ะสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ยปีแรกไม่ถึง 1% ต่อปีมีสลักออมทรัพย์ด้วยนะคะทอสชุดพิมานมากหน่วยละ 50,000 บาทเงินต้นครบดอกเบี้ยดีลุ้นรางวัล2ต่อนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านมือ2หรือว่าซับ NPA ลดราคาสูงสุด 60% ราคาต่ำสุดเนี่ยแค่เพียง 80,000 บาทเท่านั้นนะคะโดยมหกรรมการเงินโคราชครั้งนี้บริการแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ด้วยนะคะเป็น Hybrid Exhibition ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกท่านด้วยการทำธุรกรรมออนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง moneyexpoonline.com นะคะถือว่าตอบโจทย์การทำธุรกรรมยุค New Normal ค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะจนถึงวันที่9สิงหาคมค่ะอีกไม่กี่นาทีพิธีเปิดจะเริ่มอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่โคราชตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพูดคุยกับทางคุณหญิงนะครับตอนนี้เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นกันครับอีก1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะคะมหกรรมการเงินโคราชจะเริ่มต้นขึ้นแล้วใครมองหาโปรโมชั่นดีๆอยากจะไปเดินเที่ยวชมงานหรือว่าอยากจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆในการเยี่ยมชมงานปีนี้ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะว่าการเตรียมพร้อมเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วบรรยากาศขณะนี้นะคะจะมีผู้คนมาเริ่มรอที่จะเข้าชมงานกันแล้วหรือยังนะคะพูดคุยกับคุณวิมลวรรณเศรษฐถาวรค่ะรองบรรณาธิการฝ่ายรายการโทรทัศน์ Money and Banking TV นะคะอยู่ที่พื้นที่จัดงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุ้ยคุณตั๊กค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหญิงตอนนี้บรรยากาศหน้างานเป็นยังไงคะสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วผู้คนเริ่มเดินทางมากันหรือยังคะต้องบอกว่าตอนนี้ที่บรรยากาศที่ MCC Hall The Mall โคราชนะคะก็เริ่มมีทั้งท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำบูธต่างๆเนี่ยมาเดินทางมาที่งาน Money Expo ของเราแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตลอดการจัดวันการจัดงาน 7-9 สิงหาคม3วันเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกวันเลยนะคะใครที่มางาน Money Expo ที่โคราชก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานกันด้วยนะคะเช็คอินผ่านแอปไทยชนะแล้วก็แอปของ Money Expo กันด้วยแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของในเรื่องของไวรัสโควิด-19แต่ว่าพอถึงการเข้างานเนี่ยต้องบอกว่าเราจะมีจุดนั่งรอคือการลงทะเบียนเข้างานจะไม่แออัดนะคะเราจะมีพื้นที่มีเก้าอี้ให้นั่งรอมีการเว้นระยะห่างแต่ว่าถ้าเราอยากจะมาโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานปีนี้มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีการจัดงานแบบ Hybrid Exhibition คือจะมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยที่จะจัดงานในครั้งนี้ควบคู่ไปกับการจัดงานรูปแบบเดิมกันด้วยนะคะซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เราก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ www.moneyexpoonline.com จะมีการลงทะเบียนทั้งอีเมลแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะคือเราจะใช้ช่องทางไหนในการลงทะเบียนก็ได้ก็มีการกรอกแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลกันไว้ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับนะคะภายในแพลตฟอร์มก็จะมีทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปดูกันได้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าแม้แต่การซื้อสลากนะคะและที่สำคัญเนี่ยบนแพลตฟอร์มของเรา moneyexpoonline.com มีช่องพื้นที่ว่างให้เราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราอยากจะดูการกู้สินเชื่อบ้านเราหยิบมา3ธนาคารก็ได้นะคะเพื่อมาเปรียบเทียบหาอัตราดอกเบี้ยที่เราพึงพอใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของแพลตฟอร์มนี้ซึ่งถ้าเราลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะก็จะได้ QR code กลับมาที่อีเมลของเราที่ลงทะเบียนไว้เราสามารถเอา QR code อันนั้นมายืนยันที่หน้างานเพื่อเข้างานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันโซเชียลดิสทันซิ่งได้อีกหนึ่งทางกันด้วยค่ะส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นนะคะก็ต้องแน่นอนทุกธนาคารนะคะก็ยังคงมา
ัดแน่นกับแคมเปญซึ่งเมื่อสักครู่นี้แอบได้ยินคุณตากับคุณนุ้ยพูดถึงของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างก็มีของที่อื่นๆกันด้วยนะคะที่มาอย่างของธนาคารกรุงเทพต้องบอกว่ามีในส่วนของทรัพย์ NPA ด้วยนะคะที่เป็นบัวหลวงทรัพย์พร้อมขายค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษและที่สำคัญเนี่ยถ้ามาที่งานของเราก็จะได้รับของพรีเมียมจากแต่ละธนาคารไปกันด้วยนะคะหรือว่าใครที่มองหาในส่วนของการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีดอกเบี้ย 3-7% แล้วต้องบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ราคาทองแพงแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของเราก็สามารถมาผ่อนทองอัตราดอกเบี้ย 0% ในงานเราได้ด้วยก็เห็นได้ว่ามีหลากหลายโปรโมชั่นหลากหลายแคมเปญที่สำคัญเป็นการจัดงานแบบไฮบริดรูปแบบนี้ด้วยนะครับคนที่จะเดินทางไปชมงานเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้ฮะหน้ากากอนามัยนะคะย้ำกันอีกรอบนึงเลยใครที่มางานต้องมีหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยเข้างานเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้เข้านะคะไม่ใช่แต่ผู้มาร่วมงานนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าแม้แต่สตาฟผู้จัดงานเองทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยอันนี้ย้ำอีกรอบนึงเลยนะใครที่ดูรายการอยู่แล้วจะมามันนี่เอ็กโปโคราชหน้ากากอนามัยต้องมีค่ะส่วนใครที่บอกว่าจะมาทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะก็เอกสารสำคัญบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสมุดบัญชีถือติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการทำธุรกรรมในครั้งนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณคุณหญิงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็เรียกได้ว่าเข้มงวดจริงๆนะครับเพราะเป็นการร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาโควิดด้วยแต่ว่าบรรยากาศงานดีๆนี้ก็มีหลากหลายโปรโมชั่นเพื่อมาต้อนรับคุณผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์สำคัญมากสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่าโปรโมชั่นแบบไหนเนี่ยโดนใจมากกว่ากันดีกับผู้บริโภคดีกับคนที่อยากจะหาโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆสินเชื่อที่ถูกใจนะคะถูกกับเรียกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของเรานะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กันได้นะคะ www.moneyexpoonline.com นะคะตอนนี้ก็เข้าไปดูก่อนได้เลยหรือว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่จะไปเที่ยวชมงานใกล้แล้วเดี๋ยว10โมงนะคะเปิดให้ทุกท่านเข้าไปเลือกดูนะคะธุรกรรมทางการเงินที่สนใจกันได้แบบเต็มที่เลยค่ะครับวันนี้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ Money Expo โคราชครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยท่ามกลางสถานการณ์เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแบบนี้เรื่องของบรรยากาศภายในประเทศการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงช่วงหน้าติดตามกันครับค่ะในขณะที่แนวโน้มราคาทองคำเนี่ยพุ่งกันไม่หยุดนะครับแต่ว่าภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็อื่นๆนะถือว่ากรอบความเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะแคบนะครับยังไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนำตลาดหุ้นไทยก็ปิดที่ติดลบไป4จุดนะครับ 1,333 จุดภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเราพูดคุยกับทางคุณวินอุดมฤทธิ์ศักดิ์วณิชนะครับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับดร.ครับในมุมมองการลงทุนหุ้นไทยวันนี้ทิศทางเช้าวันนี้น่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับน่าจะไซด์เวย์ลงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเอเชียที่เปิดมาเช้านี้นี่ก็แดงเกือบทุกตลาดนะครับอาจจะมีเกาหลีที่ทรงๆเขียวๆแดงๆเล็กๆนะครับก็ถือว่าทรงอยู่เนี่ยแต่ผมว่าโดยรวมนะครับก็น่าจะทำให้ประเทศไทยน่าจะไซด์เวย์ลงครับปัจจัยเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้หนุนตลาดมากอย่างที่เราคาดหรอคะจริงๆต้องบอกว่าทุกคนก็ถือว่ายอมรับว่าท่านนายกนี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยด้านนโยบายเศรษฐกิจหลายคนที่น่านับถือเลยนะครับแต่ประเด็นที่ว่าตอนนี้ทุกคนรอมองข้ามช็อตไปว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุภัทรพงศ์หรือว่าทางด้านของคุณปรีดีเนี่ยจะมีการพูดในแง่ของเชิงนโยบายว่าจะทำยังไงต่อไปซึ่งผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นช่วงไม่สัปดาห์หน้าก็สัปดาห์มะรืนนะครับต้องให้ทุกท่านแต่ละคนเซตเทิลก่อนหลังจากได้เพิ่งได้โปรดเกล้าไปครับตอนนี้สิ่งที่ตลาดคาดหวังคือการสานต่อนโยบายรูปแบบเก่าๆที่เคยเริ่มไว้หรือว่าอยากจะได้นโยบายใหม่ที่มีอาจจะมีการฉีกหรือแตกแหวกแนวเน้นในการกระตุ้นเชิงรุกมากกว่ากันฮะจริงๆต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยจากคณะเก่ามาถึงคณะปัจจุบันนะครับต่างมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าตอนนี้คณะใหม่ที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากทางทีมดร.สมคิดเนี่ยจะมีอะไรที่เขาเรียกว่ากระตุ้นได้ตรงจุดไหมต้องใช้คำพูดนี้นะครับซึ่งมันมีหลายจุดที่สามารถกระตุ้นได้ตรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการบริโภคภาคการส่งออกหรือแม้เม็ดเงินลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ดีนะครับตอนนี้เรารอดีเทลนะครับก็เข้าใจว่าทุกท่านเพิ่งโปรดเกล้าดังนั้นทุกคนเนี่ยคงมีการบ้านหนักเลยแหละที่จะออกมาสื่อสารให้กับทุกคนในประเทศไทยแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีความเชื่อมั่นยังไงครับ
ครับขยับไปดูปัจจัยต่างประเทศราคาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเงินอีก1ล้านล้านบาทที่จะช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจสหรัฐหรือว่าปัจจัยอื่นๆใดเนี่ยที่จะมีผลกับตลาดบ้านเราเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างคะจริงๆต้องบอกนะครับว่าปัจจัยนี้มันจะกระตุ้นทางอ้อมเพราะว่าถ้าสามารถอัดฉีดเงินเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยที่ยังคุยไม่จบสักทีแต่คิดว่าโดยรวมเขาใช้ว่าใกล้แล้วเนี่ย อย่างน้อยถ้ากระตุ้นเขาได้นะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้นซึ่งจะเห็นว่าน้ำมันเองนี่กระเตื้องขึ้นมานะครับซึ่งทางอ้อมก็จะทำให้ในแง่ของกลุ่มพลังงานในบ้านเราเนี่ยมีโอกาสปรับสูงขึ้นมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่มีผลทางตรงกับประเทศเราทั้งสิ้นนะครับก็ต้องดูแหละหลักๆที่จะให้ผลที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยก็อาจจะเป็นกลุ่มน้ำมันอาจจะเป็นกลุ่มในแง่ของพลังงานแล้วก็ปิโตรเลียมเป็นต้นครับครับท่ามกลางปัจจัยทั้งในและต่างประเทศแบบนี้นะครับในช่วงที่ตลาดอาจจะมีเรื่องการไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยสแกนดูแล้วมีตัวไหนหุ้นกลุ่มอะไรที่พอจะสามารถที่จะเข้าไปเก็บเพื่อทำกำไรในอนาคตได้บ้างครับครับยังคงย้ำนะครับว่าสำหรับหุ้นเนี่ยในช่วงนี้จะมีความผันผวนเยอะนะครับหลายตัวแม้จะอยู่ในเซ็ต50นี้ขึ้นทีก็ 5-6% ลงทีก็ 5-6% เหมือนกันนะครับอย่างสผ.เองอย่าง GC เองนะฮะแนะนำว่าจริงๆเนี่ยในช่วงผันผวนควรเล่นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งนะครับแล้วก็อยู่ข้ามไซเคิลได้นะครับเคยแนะนำไปแล้วนะครับอย่างตัวแรกก็คือ JMT นะครับเป็นตัวที่รับซื้อหนี้มาบริหารนะครับของกลุ่ม JMart นะครับซึ่งเราคิดว่าโดยรวมได้ประโยชน์จากไซเคิลในภาวะที่หนี้เสียจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่2นะครับที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยและเป็นดิเฟนซีฟก็คือ Advance นะครับมีการประกาศงบมาเมื่อวานนะครับกำไรลดลงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นคือว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นดิเฟนซีฟและมีดิวิเดนด์ที่ค่อนข้างดีนะครับอีกตัวนึงอาจจะเป็นตัวที่ขนาดไม่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่าง CFGO เนี่ยนะครับก็ถือเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานทางด้านจะรับแรงสนับสนุนจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอ่ยหรือว่าในแง่ของการก่อสร้างอื่นๆเอ่ยที่ไม่เกี่ยวกับ Property Development โดยตรงเช่นกันครับโอเคก็จะมีภาพความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเน้นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวแล้วก็มีพื้นฐานแข็งแกร่งภายใต้ภาวะความผันผวนแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณดร.วินมากๆครับขอบคุณนะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแหละครับวันนี้นำจะมา JMT CFGO นะครับเป็นหุ้นที่โครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่ property อย่างเดียวใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยตลาดก็น่าจะตอบรับกันอีกทีในช่วงนั้นนะคะส่วนวันนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับมหกรรมการเงินโคราช Money Expo 2020นะคะก็จะให้เข้าไปเที่ยวชมงานได้เนี่ยประมาณเที่ยงวันนี้ที่ทุกท่านจะได้เข้าไปเลือกดูโปรโมชั่นดีๆจากธนาคารต่างๆสถาบันการเงินต่างๆที่ขนกันมาแบบเต็มอิ่มเลยนะคะ 7-9 สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ภาพที่เราได้มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้ช่วงที่พูดคุยกับคุณหญิงเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการจัดงานเตรียมความพร้อมอย่างมากเรื่องของโควิดป้องกันมีการรักษาระยะห่างนะครับเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะเป็นอีกเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่ตอนนี้อาจจะต้องการโปรโมชั่นโปรดักต์ดีๆแต่อาจจะอยากลองเปรียบเทียบดูก่อนนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากในภาวะแบบนี้ครับนี่นะเห็นชัดกันเนี่ยใช่แล้วอันนี้ก็คือบอกว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มเรื่องสุขภาพมีแน่นอนมีจัดเตรียมเก้าอี้ให้นั่งห่างๆเว้นระยะกันด้วยก่อนที่จะเข้าชมงานแล้วก็เรื่องของเว็บไซต์นะคะที่จะเข้าไปดูช่องทางออนไลน์ได้ไปเปรียบเทียบโปรโมชั่นเปรียบเทียบสินเชื่อต่างๆนะคะเข้าไปเยี่ยมชมกันที่ www.moneyexpoonline.com นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ปีนี้เนี่ยเตรียมมารับกับวิถี New Normal ค่ะจัดงานแบบไฮบริดนะครับช่วงนี้ใครถูกใจแบบไหนลองเลือกชมกันได้ใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะส่วนรายการต่อไปรับชม Pop News Daily ค่ะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ